ไปที่โรงพยาบาลอาการเขาเป็นยังไงบ้างอะคะไม่ได้ครับไม่ได้แต่เรายืนยันใช่ไหมคะวันนั้นวันนั้นพี่ช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะพี่เราเห็นใครสั่งให้ลบให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาอะไรยังไงไหมคะขอบคุณมากครับเห็นใครสั่งให้ลบกล้องไหมคะก่อนเราเข้าห้องน้ำเราเห็นกำนันนกเห็นน้องเขาไปคุยกับเขาแล้วไม่รู้ที่หลังแล้วครับตอนนี้เรากลัวไหมพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกมาว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะวันนั้นเราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปสั่งการให้ปล่อยตัวน้องอะไรยังไงไหมไม่เห็นค่ะเพราะว่าหนูมาโรงพยาบาลทำคนเจ็บมาทีนี้เห็นตำรวจส่งคนเจ็บมาโรงพยาบาลประมาณกี่คนคะเห็นคนยอค่ะคนที่เจ็บอะค่ะเขามาพร้อมกันเองอ๋อมาพร้อมคนเจ็บใช่ไหมรถกระบะเหรอมากับผู้กำกับทันค่ะแสดงว่าในงานมีคนมากกว่า25คนตามที่ข่าวออกไปใช่ไหมคะมีประมาณกี่คนพอที่จะที่เจ็บคนที่ไม่ได้ช่วยคนเจ็บมาโรงพยาบาลที่เป็นตำรวจที่เกิดเหตุประมาณกี่คนที่เราเห็นที่หลังจากเกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันมีการบอกให้คนทำลายหลักขึ้นมาพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ออกจากห้องน้ำมาก็ไม่เห็นใครแล้วครับอันนี้เราไปปกติมีงานเลี้ยงนี่ไปมากี่ครั้งแล้วครับอันนี้เพิ่งงานแรกปกติเขาเป็นไปกันไม่ครับแฟนเราเป็นหลายนัดไหมคะที่เราได้ยินก็ดังอยู่อะค่ะประมาณกี่นัดไม่รู้ว่าค่ะพี่ได้ยินเฉยตอนนั้นคิดว่าเป็นเสียงรู้เลยไหมว่าเป็นเสียงปืนหรือว่ารู้ค่ะแต่ไม่รู้ว่ายิงกันก่อนที่จะมีเสียงปืนครับมันมีเสียงทะเลาะกันก่อนไหมคะปกติหลังมีเสียงปืนได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมพูดอะไรกันไม่ได้ยินเลยค่ะพอไปถึงออกมาก็เจอคนเจ็บแล้วก็ขึ้นรถแยกย้ายแล้วมาโรงพยาบาลตอนที่เรามาโรงพยาบาลเราอยู่โรงพยาบาลนานกับแฟนเราอย่างประมาณตีสองค่ะตีสองตอนนั้นถึงตีสองมีตำรวจอยู่กับเราเยอะเยอะค่ะจำนวนหลายคนมาเขาทยอยมาค่ะพี่ก็คือทยอยกันมาเรื่อยๆด้วยค่ะพี่หนูไปกดรถมาแล้วค่ะมาเรื่อยๆไปเลยไปเลยตรงไปเลยครับโอเค